สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินเอาละครับมาต่อกันเบรกที่2ครับกับสกูตเตอร์ดราม่าครับน้องต้นครับผมนะครับเห็นต้นเนี่ยมีรถแจ๋วๆเก็บเต็มบ้านนะครับใครจะไปรู้ว่าคอซ่าต้นก็มีครับครับผมได้มายังไงต้นไล่ฟังหน่อยเห็นเขาบอกกันว่าคอซ่ากำลังมาแต่เมื่อก่อนผมไม่เคยเขาเล่นเลยเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ผมก็ไม่รู้จักเห็นเขาบอกอะไรกำลังมาเดี๋ยวแรมมามั่งอะไรมามั่งอะไรมาเนี่ยซื้อไม่ทันเลยบอกกันนิดนึงได้เลยก็เราอยากทันกระแสก็ง่ายๆทันกระแสคอซ่ามาก็เลยจัดคอซ่ามาใช่ครับผมจะหนุ่มรีวิวหน่อยดิคอซ่ามันยังไงครับคันนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับคอซ่าก็ตัวนี้ก็เป็นยุคคันนี้น่าจะเป็นยุคของยนตกิจนะครับที่นำเขามาขายนะครับแล้วก็หายไปนะครับหายไปแล้วก็วิ่งใช้งานอยู่สักพักนึงคอซ่าที่ผมเคยซื้อสมัยผมเรียนสวนกุหลาบนะพวกซิกอะพวกผ้าของอุรัตอะรุ่นนี้เยอะนะใช่ครับผมแล้วมันเป็นรถที่ขี่ดีนะผมก็รู้สึกว่ารถมันขี่แล้วนิ่มนุ่มนุ่มนวลรถมันนุ่มระบบคอมไบเบรกเพอร์เฟคสุดผมเคยซื้อถูกมันคือมีโอแห่งเท่ารัดเลยนะถ้าถามผมนะเอาคลิกเอารุ่นใหญ่หน่อยนะที่เขาแบบคลิกเพราะมันคอมไบเบรกคือผมเคยซื้อพุ่งตรงนะ 8,000 สมัยทะเบียนโอนโอ้โหเทียบยุคหนึ่งใช่ไหมใช่เทียบมันถูกจริงเมื่อก่อนรถคอซ่าไม่แพงไม่ใช่แล้วสมัยที่เขาซื้อกันแพงเจ้าของร้านปืนร้านผ้าออกห้างแพงมากใช่ป่ะออกห้างเท่าไหร่ครับ8,300ผมไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับครับพ่อยกคอซ่าให้พร้อมใบเนี่ยใบเสร็จนะครับให้ดูว่า8,300มันจะมีคอซ่าเนี่ยมีเก๊กับแวนโนไม่มีเก๊ะหน้าตาเหมือนกันแต่ตาที่มีเก๊ไม่มีเก๊ะ8,300เอาจะยุนตะกิจแต่ผมซื้อถูกสุดอ่ะที่เคยซื้อเนี่ย8,300นั่นน่ะใส่ญี่ปุ่นประมาณ 30,000 กว่าบาทใช่ครับณวันนี้นะครับมันกำลังกลับมากับพื้นมา2ปีกว่าว่าคอซ่ากำลังมาคันนี้ต้นได้มาสดๆครับผมลงเฟซยังไม่แห้งเลยใช่ครับผมบอกราคาได้ไหมครับได้ครับให้มาเท่าไหร่ครับ50,000ครับโอ้โหเจ้ายิ้มแม่จันทร์หนุ่มซื้อ8,000เนาะซื้อคอซ่า50,000ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยใช่ไหมใช่ครับผมมาถึงก็ซื้อมาสภาพนี้แหละครับแล้วคิดว่าโปรเจกต์จะทำอะไรกับมันต่อหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนคิดว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมเพราะยังไม่รู้จะทำอะไรกับมันเลยซื้อเพราะว่าอยากเราไม่เคยมีรุ่นนี้ก็เลยเฮ้ยซื้อมันมาหน่อยโอ้ยเป็นเด็กผู้ชายน่าสงสารเกิดมาไม่มีคอซ่าโอ้ยน่าสงสารเนาะคุณน้ำสารเกิดมาไม่มีคอซ่าต้องขัดคว้ากันนิดนึงใช่ครับผมแล้วไปขี่รู้สึกมันแตกต่างให้ความแตกต่างความรู้สึกอารมณ์มันขี่อ่ะโอเคเลยนะครับขี่ดีนิ่มกว่าสปรินท์นิ่มนวลระบบอะไรก็โอเคนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ขี่ดีเลยนะในความรู้สึกผมอ่ะมันเหมือนว่ามันก็มีเสน่ห์ในตัวมันอยู่แล้วมันเหมือนเป็นเจเนเรชันสุดท้ายของพวกมีเกียร์ครับผมประเด็นคือว่าเราขี่คอซ่าเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกคือเราไม่เหนื่อยมันใช่มันไม่สะท้านใช่มันไม่สะท้านใช่มันเหมือนว่าทุกอย่างพัฒนามาหมดแล้วจนมาจบที่มันในก่อนที่จะเป็นมีเวสป้านะก่อนที่จะมีเวสป้านำดาเกียร์เดี๋ยวผมกลับไปมีอย่าบอกว่ามีเหมือนกันเอ้ยกระถูกก็มีเก็บไว้มีลุงคนนึงเก็บไว้ครับสีเดิมบอกผม 43,000 ผมยกมือแช่งแขกทุกวันเนี่ยว่าแพงแพงอ๋อวันนี้ต้องบอก 50,000 ครับผมเดี๋ยวกลับไปเจอกันด้วยชี้เป้าให้ผมก็ได้นะครับชี้เป้าชี้เป้าพูดถึงคอซ่าอันนี้ไปแล้วขยับสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะนะนี่อันนี้มาดูคันนี้อันนี้เป็นกำลังแรงใช่ครับกำลังแรงนะครับ200 FL2 ครับผมตัวนี้นะครับ FL2นี่เราแยกกันยังไงกับ PX อันใหม่ที่กำลังจะเข้ามาถามตรงๆเลยต้องบอกว่าไอ้ FL2 ตัวนี้200เนี่ยมันจะเริ่มผลิตประมาณ07 2500 22ปี2007ใช่เริ่มประมาณปี99ทดลองตลาด FL1 ขำมีเรื่องขำเล่าให้ฟัง FL1 นี่ปีเดียวปี99ยังใช้เป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ Vespa อยู่ Vespa ครับแต่โลโก้เนี่ยจะเป็น Vespa FL1 ปีเดียวพอ2000ปั๊บ FL2ลงตลาดคอมพลีทมากแต่คนไม่ได้เก็บงานทั้ง FL2 เออเอาว่าเขาดิมันเหมือนรถยนต์อะครับที่เป็นเหมือนเจเนเรชันใหม่คือเปลี่ยนไม่ได้เชนไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่มาเปลี่ยนนี่มาแล้วรถมันดูสวยกว่า
ครับไฟเลี้ยวเพิ่มโครเมียมเข้ามาอะไรเงี้ยรถมันดูแบบว่าไฮคลาสดูดีมันยุคนึงที่พอหลังปี2000เนี่ยรถในยุโรปเนี่ยที่ต้องเป็นไฟเลี้ยวขาวกรอบเงินอันนี้คือ F2 อยู่ในยุคนั้นเพราะว่าจากแมกกาซีนจากประเทศหลายๆเล่มเนี่ยยกย่องให้ VF เนี่ยเป็นรถที่ดีที่สุดตั้งแต่เวสป้าผลิตมาทั้งเรื่องสมรรถนะทั้งเรื่องการดีไซน์อะไรต่างๆก็คือมันเป็นนิโอมิเบรคอ่ะฮะนะครับคุมตึงได้ระบบเบรคลิปเบรคแล้วอ่ะฮะนะครับลิปเบรคปั๊มแต่ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของการเป็นเกียร์มือใช่ใช่มันเหมือนว่ารถมันได้ร่วมสมัยด้วยคือทรงรถอ่ะมันยังให้ความคลาสสิกได้ใช่ไหมครับและใช้งานได้ดีมันถึงได้แบบว่าราคามันก็ยังแรงนะดูดีง่ายๆครับนี่ดูครับนี่ครับปลายบอกครับจะบอกใช่ไหมครับนี่ครับว่าอะไรครับเดี๋ยวค่อยต้องอะไรนะครับคือคันนี้ผมว่าโคตรสดมากๆเลยเพราะมันอยู่70ได้พี่บอกก็เคยงงเด็กๆเลยเฮ้ยทำไมต้องเป็น F P ต้องเป็น F L Q ผมมันไม่ถ้าจะเล่นทั้งทีเงี้ยสมมติซื้อ F คนที่ซื้อ F L 1มาใช่ไหมครับผมพอเจอคนมี F L 2บางคนก็ไปแปลงถือว่าแปลงถูกซื้อไปกลับไปเป็น F L 2ซื้อเบาะซื้ออะไรใส่ก็มีหมอลงไปทั้งหมดอีกเท่าไหร่ก็จะแปลงกลับใช่หัวเนี่ยไม่เหมือนกันไม้เหมือนกันไฟเลี้ยวไม่เหมือนกันบอกไม่เหมือนกันเบ้ากุญแจไม่เหมือนกันไฟท้ายด้วยครับไฟท้ายไม่เหมือนกันด้านหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโลโก้ครับหงอนโอ้โหทำไมก็บางทีแล้วการแปลแบบนั้นซื้อคันใหม่ไปขายไปซื้อคันใหม่แต่บางคนคิดว่ารักรถคันเดิมไงบางคนรักรถคันเดิมก็ขี่จนชินมือแล้วอ่ะบางทีก็เป็นเหมือนพี่แหละความสนุกมันคือการที่ได้สร้างได้สร้างได้ปรับเปลี่ยนมันใช่ครับถูกต้องครับคันนี้เนี่ยไปโมด้วยนะครับสวิตช์ไฟครับผมนี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นอเมริกาครับอันนี้เป็นไต้หวันไต้หวันอุตาอุตาโอ้โหจากไต้หวันโอ้มาจากไต้หวันโอ้โหสัมผัสได้หมอแม่เลยเหรอครับสัมผัสรู้เลยรู้เลยรู้เลยครับไต้หวันปุ่มแดงพามาโอ้โหมันต้องอย่างนั้นเรียกไฟพามาเนี่ยอายุต้องมี40นะเด็กๆไม่รู้นะไฟพามาไฟพามาเย็นนี้ปุ๊บอินบ็อกซ์มาเลยรายการออกปุ๊บพี่ครับไฟพามาคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงผมจะสุ่มเลยปุ๊บรู้เลยปุ๊บสวิตไต้หวันนี่ก็เป็นอีกตัวเขาบอกว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันคือการไอ้คำว่านีโอวินเทจผมเชื่อนะเพราะว่ามันการร่วมสมัยแบบคือต้องเข้าใจว่าบอกพี่ดูนะว่าเป็นในโอวินเทจแบบแปลงตาเพชรได้ไหมเป็นพลาสติกตาเพชรแล้วนะซึ่งเป็นยุคของพันจริงๆใช่ก็คือไอ้เอฟไอวันเนี่ยคือไฟแก้วนะครับใช่ยังเป็นแก้วอยู่เป็นแก้วเนี่ยเป็นไฟแก้วเป็นลายซึ่งเป็นไฟตัวเดียวกับคอร์ซ่าเป็นไฟตัวเดียวกับพีเขาแปดก่อนจะปิดเบรกไปฝั่งนู้นนะหนุ่มถามข้อนึงแล้ววันหนึ่งไอ้บอดี้แบบเนี้ยเราเห็นมีขายอยู่เนี่ยปัจจุบันในปัจจุบันวันนี้มันจะกลับมาอีกครั้งไหมมันอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เวสป้ามันเป็นสายพานมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเพชิโออิตาลีนะย้อนกลับไปครับกลับไปดูสิ่งดีๆที่เองทำมาเกิดเป็น PX 2013พี่กำลังจะมาใช่ครับมาไปแล้ว13 14 15อันนี้มันก็โลดแล่นในยุโรปนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าก็คือตัวนี้แหละแต่ทำหน้าตาให้เหมือนปี98ใช่ครับมีดิสเบรกมีจมูกจมูกเป็น98เบาะน่าจะเปลี่ยนใหม่ที่ผมเห็นนะใช่ๆบางลงมันจะเพียวตรงนี้แล้วให้แบบดูสปอร์ตมากขึ้นยางตรงกลางเปลี่ยนเป็นคำว่าเวสป้าเปลี่ยนให้ดูแบบว่าให้มันดูลุคจริงๆมันคือ FL นี่แหละแต่ทำหน้าตาให้เป็นคล้ายๆ98ในยุค90ใช่ครับแล้วก็ย้อนกลับไปเหมือนมันจะเพิ่มระบบให้แบบว่าเป็นยูโร3อ่ะคือเรื่องรถเรื่องไอเสียอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าพวกนี้ไอเสียไม่น่าผ่านโอ้โหนี่ดูพวกคุณ2คนนี่คุณดิฟพวก PX มากเลยนะโอ้ยแบบมึงเข้าไม่ถึงไงนะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าขายรถหมดบ้านรถคันสุดท้ายที่จะเหลือไว้อยู่ในบ้านคือคันไหนเคยคิดมั้ยเคยครับต้นก่อนคันไหนเอาเฉพาะการขับขี่นะเอาขับขี่ถ้าคันที่จะเหลือในบ้านจริงนะผมก็เหลือ PX นะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้จริงแล้วรูปทรงมันยังพอได้อยู่อ่ะรูปทรงมันแบบว่ามันอันนี้อาจจะใหม่ไปอาจจะนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยของจริงใช่ครับผมเคยคิดนะเป็น10เลยจอดเนี่ยวันนึงถ้าต้องขายรถเหลือเท่าสุดท้ายแล้ววงเล็บ PX ต้องเป็นแรลลี่ด้วยนะเป็น FL เอา FL FL ครับผมฮะ
ุดท้ายคืออะไร FL มีดิสมีล้อดาวอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับผมไม่ขนาดนั้นนะคือผมพูดอ่ะหมอโดมอาจจะไม่เห็นภาพต้องลองเสพครับต้องไปเสพใช่ไหมใช่ครับผมเสพตัวนี้เสพตัวใหม่อย่างเดียวเลยสปอนเซอร์ใจดีอันนี้ถือว่าสดมากเพราะว่ารถประมาณ07อาจจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยเวลาไม่พอท่านหนุ่มโอเคครับพักก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าผมไปเจออีก2คันที่เรียกได้ว่ารถครูรถอาจารย์ไงนะครับผม2สเต็ปกับสปินครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์